แก้มบุ๋มโพสต์ลอยๆ ยืนรอสับชาวเน็ตแห่โยงอดีตรักแน่อย่าไปให้แสงอย่าให้หนูทนไม่ไหวแก้มบุ๋มปรียาด้าโพสต์ลอยๆ ยืนรอสับพี่อยู่นะจ๊ะชาวเน็ตแห่โยงอดีตรักลั่นอย่าไปให้แสงแก้มบุ๋มยืนรอสับจากกรณีคลิปเหตุการณ์ที่ผู้เสียหายสาวรายหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์บนเส้นถนนรามคำแหงขาออกไปปากซอยรามคำแหง93ช่วงกลางดึกวันที่25เมษายนที่ผ่านมาก่อนถูกรถยนต์คันหนึ่งที่มีดาราชายชื่อดังเป็นคนขับพุ่งชนจนบาดเจ็บและผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้เยียวยาตอนแรกเรียกค่าเสียหาย 20,000 บาทแต่ดาราชายยืนยันจะชำระให้เพียง 10,000 บาทก่อนจะไม่สามารถติดต่อได้ก่อนไปออกรายการโหนกระแสและพลอินกับคุณชานนท์เพื่อตกลงไกล่เกลี่ยการชดใช้ค่าเสียหายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่2พฤษภาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเย็นของวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาขุนชานนท์อัครชาตะอายุ31ปีดาราหนุ่มซึ่งเป็นผู้ขับรถชนนางสาวปรารถนาแก้วโรจนะประเสริฐผู้ช่วยพยาบาลจนได้รับบาดเจ็บได้เดินทางมาที่สน.หัวหมากพร้อมนำกระเช้ามามอบให้กับนางสาวปรารถนาและนางราตรีโรจนะแก้วประเสริฐแม่ของผู้เสียหายงานนี้ถึงแม้ว่าดารานุ่มจะยอมชดใช้เงินให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเต็มจำนวน 30,000 บาทแล้วแต่ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆตามมาไม่หยุดรวมถึงหลายคนที่เคยใกล้ชิดหนุ่มขุนต่างออกมาเคลื่อนไหวถึงพฤติกรรมที่เคยเจอในอดีตล่าสุดแก้มบุ๋มอดีตแฟนสาวโพสต์ภาพตัวเองสวมชุดเดรสสีชมพูลงไอจีส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความระบุว่ายืนรอสับพี่อยู่นะจ๊ะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อาทิโฟกัสที่พี่พีทและความสุขในปัจจุบันนะคะเดินออกมาไกลและดีมีสุขกว่าหลายเท่ามากอย่าให้แสงเขาค่ะสับให้เละเลยค่ะคุณแก้มบุ๋มเป็นต้นนอกจากนี้ในสตอรี่ไอจีของดาราสาวยังได้โพสต์อีกด้วยว่ายิ่งได้รู้ได้เห็นยิ่งรู้สึกว่าการตัดสินใจวันนั้นในอดีตเป็นเรื่องที่ถูกต้องมากที่สุดคู่ครองควรเป็นคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตอยู่ด้วยกันแล้วพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เป็นแต่ภาระและปัญหาทุกวันนี้หนูมีความสุขมากมีชีวิตที่ดีมีคนรักที่ดีมีเพื่อนที่ดีหยุดพาดพิงหนูเถอะนะคะหลุดพ้นมาไกลมากแล้วเพราะถ้าหนูทนไม่ไหวและพูดออกมาบ้างคิดว่าสังคมจะเชื่อใครเพราะคนแบบหนูไม่เคยโกหกส่องห้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ประเดิมรางวัลแรกส่องห้าชุดประจำชาติยอดเยี่ยมเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022คว้าเงินรางวัลคนละ 100,000 เมื่อเวลา 19 นาฬิกาวันที่30เมษายนที่โชว์ดีซีฮอนพระราม9กองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022รอบตัดสินโดย5สาวงามผู้ชนะชุดประจำชาติยอดเยี่ยมรับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล 100,000 บาทได้แก่มายชยานภัทรชมพูรัตน์มิสแกรนด์ระยองมีนิรัชชานำวัชรโสภิตมิสแกรนด์ลพบุรีเกมปรัตน์ปิ่นเมืองมิสแกรนด์สุรินทร์ฝ้ายนาสุทธิดานิลผายมิสแกรนด์เพชรบูรณ์และโมจิรัชยามิ่งบุญมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราขณะที่รองทั้ง14ตำแหน่งรับเงินรางวัล 30,000 บาทมิวไหมนำทีมทัพชบาแก้วประกาศรายชื่อ20แข้งลุย4เกมสมาคมฟุตบอลประกาศรายชื่อนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย20คนสุดท้ายชุดสู้ศึก4เกมที่ประเทศเวียดนามออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทัพชบาแก้ว
ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรองแชมป์ซีเกมจากคราวก่อนภายใต้การคุมทัพของมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นมีโปรแกรมสำคัญนั่นคือการทวงตำแหน่งแชมป์ฟุตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาซีเกมที่ประเทศเวียดนามโดยอยู่ร่วมกลุ่มบีร่วมกับเมียนมาสปป.ลาวสิงคโปร์ได้ทำการประกาศรายชื่อ20แข้งสาวออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำทัพมาโดยสุนิสาสร้างไทยสงศิลาวันอินตามีและธนีการแดงดานำทีมโดยรายชื่อ20แข้งชบาแก้วมีดังนี้ผู้รักษาประตู1วราพรบุญสิงห์สโมสรบัณฑิตเอเชีย2ยาดาเซ้งย่องสโมสร MH นครศรี FC กองหลัง3กาญจนาพรแสนคุณสโมสรบัณฑิตเอเชีย4พรพิรุณพิลาวันสโมสรบัณฑิตเอเชีย5วรุณีเพชรวิเศษสโมสร MH นครศรี FC 6สุนิสาสร้างไทยสงสโมสรบัณฑิตเอเชีย7วิไลพรบุตรร่วงสโมสรทหารอากาศ8ปูไรพรยงกุลสโมสรบัณฑิตเอเชีย9กมลรัตน์อุดชัยสโมสรบัณฑิตเอเชียกองกลาง10นิภาวันปัญโยสุขสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี11ศิลาวันอินตะมีสโมสรไทยจงบลูเวล12อรพินแหวนเงินสโมสรบัณฑิตเอเชีย13ณัฐวดีปร้ำนาคสโมสรกรุงเทพมหานคร14พีรวดีมาครีสสโมสร MH นครศรี FC 15ชัชวันรอดทองสโมสรกรุงเทพมหานคร16พลอยชมพูสมนึกสโมสรบัณฑิตเอเชียกองหน้า17สาวะลักษณ์เพ็งงามสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรี18ธนีการแดงดาสโมสร MH นครศรี FC 19กัญญานัทเชษฐบุตรสโมสร BG บัณฑิตเอเชีย20ชนิดสตาจินันทุยาสโมสรกีฬาฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ชจะต้องเดินทางไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลปิยเวสก่อนจะเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิในวันที่7พฤษภาคม2565เวลา7:45 น.ด้วยสายการบินไทยสมายเพื่อไปยังสนามบินนานาชาติหน่วยบ่ายเมืองฮานอยประเทศเวียดนามหลังจากนั้นจะเดินทางด้วยรถบัสไปยังเมืองกวางนินและจะประเดิมสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่10พฤษภาคมนี้ต่อไป